พอพูดถึงมุมภายในสามเหลี่ยมแล้วมุมภายในของสามเหลี่ยมใดๆนั้นจะมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาและจากการใช้ความรู้และทฤษฎีของมุมภายในสามเหลี่ยมจะพบว่าในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าหรือรูปหลายเหลี่ยมใดๆมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนั้นมีค่าเท่ากับ n ลบ2แล้วค่อยคูณด้วย180องศาก็จะได้มุมภายในรวมของรูปหลายเหลี่ยมตอนโจรสลัดกับดินแดนสามเหลี่ยมพิศวงโอ้ยเมื่อไหร่เราจะถึงเกาะแห่งขุมทรัพย์ตามที่ท่านโซ่สแปรักว่าละเนี่ยท่านโซ่สแปรักท่านโซ่สแปรักกับตันโซ่โอ้โหหลับอยู่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อไหร่เราจะถึงเกาะแห่งขุมทรัพย์ที่ละท่านโอ้ข้าก็ไปตามแผนที่ที่เราเขียนไว้นี่แหละอลิซาเบธไซเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูแผนที่ก่อนดูก่อนแป๊บนึงนะตามแผนที่เราเนี่ยมันไกลขึ้นนะด้านท่านขาสลับข้างค่ะนี่ไงไหนไหนเอ้ยไหนนี่เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนสามเหลี่ยมพิศวงเนี่ยเอ้าไม่ได้การละอย่างนั้นเราต้องใช้ความรู้เรื่องมุมภายในสามเหลี่ยมเพื่อจะได้หันองศาที่ถูกต้องออกจากโซนของดินแดนสามเหลี่ยมพิศวงนี้อุ๊ยแล้วเราต้องทำยังไงล่ะท่านอ้าวถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่ก่อนที่เราจะไปคำนวณว่าเราจะต้องหันหัวเรือออกไปกี่องศาค่ะเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมภายในของสามเหลี่ยมดีกว่าโอ้เจ้ารู้ไหมครับว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมนั้นมีมุมภายในรวมกันเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบค่ะเจ้ารู้ไหมว่าบนเส้นระนาบนี้มีมุมรวมกันเป็น180องศาค่ะถ้างั้นเราจะมาพิสูจน์เพื่อทำการหาว่ามุมภายในสามเหลี่ยมมีกี่องศากันแน่ทำยังไงคะก่อนอื่นข้าขอยกตัวอย่างโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้อ๋อแล้วขอกำหนดก่อนแล้วกันว่าค่ะให้แต่ละมุมมีชื่อต่อไปนี้เป็น A ค่ะเป็น L ค่ะเป็น T ค่ะขอตั้งชื่อแบบนี้แล้วกัน3มุมนี้มีมุม A มุม L มุม T ค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันกางกี่องศาขอทำการพิสูจน์โดยการให้น้องๆทางบ้านลองตัดมุมดูอ้าวอลิซาเบธซายค่ะเชิญได้เลยค่ะตัดยังไงก็ได้เลยถูกไหมคะตัดยังไงก็ได้แต่ต้องระวังนะครับน้องๆต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆด้วยนะเพื่อป้องกันอันตรายตัดมุมออกมาแล้วได้แล้ว1มุมตอนนี้น้องๆทางบ้านและอลิซาเบธทรายจะได้มุมทั้ง3มุมหลังจากนั้นลองดูตรงนี้นะครับแล้วเอามุม3มุมที่ว่านั้นเอามาเขียนติดกันหรือเอาเลื่อนมาติดกันเอามุม A เอามุม L และก็เอามุม T ค่ะมาติดกันเราจะเห็นว่าไม่น่าเชื่อเลยสามมุมนี้ออกมาเป็นเส้นตรงในระนาบจริงด้วยค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าในเส้นตรงนั้นจะมีมุมบนเส้นตรงกลาง180องศาค่ะนั่นหมายความว่ามุมภายในสามเหลี่ยมใดๆนั้นจะมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาค่ะนั่นเองนี่คือหนึ่งความรู้และบทการพิสูจน์ง่ายๆที่น้องๆทางบ้านสามารถนำไปพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจากความรู้เรื่องมุมภายในที่รวมกันออกมาเป็น180องศาของกรณีสามเหลี่ยมแล้วมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมนั้นก็ใช้ความรู้ของมุมภายในสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีมุมภายในเป็นเท่าไหร่นะไม่ทราบค่ะถ้าอย่างนั้นลองนึกภาพดีๆว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เกิดจากสามเหลี่ยมกี่รูปมารวมกันลองให้อลิซาเบธทรายลองขีดแบ่งดูสิเชิญ
ได้เลยค่ะต้องเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมคะใช่แล้วถ้าต้องเป็นสามเหลี่ยมนี่เรียบร้อยค่ะตอนนี้น้องๆทางบ้านก็จะได้รูปคล้ายๆกับของอลิซาเบธทรายเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าในรูปสี่เหลี่ยมนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปซึ่งในแต่ละสามเหลี่ยมนั้นมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาค่ะดังนั้นสี่เหลี่ยมนี้จึงมีมุมภายในรวมกันเป็น2คูณ180องศาค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ360องศานั่นเองและไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปแบบไหนก็ตามมุมภายในก็จะรวมกันเป็น360องศาเสมอจากในเงื่อนไขนี้เราสามารถที่จะนำไปพิสูจน์ในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเรามีรูป5เหลี่ยมถ้าอยากจะรู้ว่ามุมภายในของ5เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่าใดหลักการง่ายๆเลยครับน้องๆก็ทำการแบ่งรูป5เหลี่ยมนี้ให้เป็น3เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างในค่ะให้อลิซาเบธทรายช่วยกันแบ่งพร้อมๆกับน้องๆดีกว่าได้เริ่มเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมครับว่าตอนนี้รูปห้าเหลี่ยมนี้ถูกแบ่งออกมาเป็นสามเหลี่ยมสามรูปด้วยกันซึ่งน้องๆทางบ้านถ้าแบ่งออกมาแล้วไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนก็ตามที่เป็นการแบ่งจากมุมสู่มุมยังไงก็จะได้สามรูปเหมือนกันส่วนอย่างที่เราทราบกันดีว่าสามเหลี่ยมแต่ละรูปนั้นมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาค่ะน้องๆเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็180องศาตรงนี้ก็180องศาและรูปนี้ก็180องศาดังนั้นมุมภายในของรูป5เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ180องศาค่ะหรือได้เป็น540องศานั่นเองแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมใดๆก็ตามยังไงแล้วก็จะมีมุมภายในอยู่ที่540องศาตอนนี้น้องๆเริ่มมองเห็นอะไรหรือยังครับแต่ถ้ายังมองไม่เห็นเราจะแบ่งอีกนิดหนึ่งโดยการใช้รูปหกเหลี่ยมได้เลยค่ะน้องทำบ้านเอารูปหกเหลี่ยมขึ้นมาครับแบ่งเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆข้างในโดยยึดหลักว่าจะต้องลากจากมุมไปหามุมเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับนี่เรียบร้อยค่ะนี่เลยแล้วน้องจะเห็นว่าในรูปหกเหลี่ยมนี้มีรูปสามเหลี่ยมอยู่ในนี้กี่รูปครับสี่รูปค่ะซึ่งแต่ละรูปนั้นก็จะมีมุมภายในเป็น180องศาค่ะน้องๆจะเห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็180องศา180องศาและ180องศามีอยู่4รูปด้วยกันเพราะนั้นเราก็จะเขียนเป็น4คูณ180องศาน้องๆครับสังเกตเห็นอะไรไหมรูปสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมสองรูปค่ะรูปห้าเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมสามรูปค่ะส่วนรูปหกเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมสี่รูปค่ะนี่มันเป็นลำดับจากห้าเหลือสามค่ะลบไปเท่าไหร่ครับลบไปสองค่ะจากสี่เหลือสองลบไปเท่าไหร่ครับสองเหมือนกันค่ะจาก6เหลือ4ลบไปเท่าไหร่ครับ2ค่ะจาก3เหลี่ยมเมื่อกี้ค่ะนะครับถ้าลบไป2ก็จะเหลือ1ค่ะนี่จึงเป็นที่มาของสูตร n เหลี่ยมใดๆทุกมุมที่มีอยู่ในนี้ตอนคำนวณเราจะลบ2หมดเลยแล้วเอาไปคูณกับ180นั่นเองค่ะดังนั้นสูตรหลายเหลี่ยมหรือ n เหลี่ยมก็จะมีสูตรว่า n ลบ2คูณ180องศานั่นเองครับ
ทีนี้เราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของมุมภายในสามเหลี่ยมมาลองคำนวณรูปหลายเหลี่ยมแล้วกันสมมุติว่าเรามีรูป12เหลี่ยมด้านเท่าว้าวถามว่ามุมภายในรูป12เหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเป็นกี่องศาถ้าน้องพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเอาละครับเรามาเฉลยกันดีกว่าครับในรูปของ12เหลี่ยมด้านเท่าเรามีสูตรหรือวิธีการหารูป n เหลี่ยมด้านเท่าว่า n ลบ2คูณ180องศาค่ะดังนั้น12เหลี่ยมด้านเท่า n ที่ว่าก็ต้องเป็น12ค่ะกลายเป็น12ลบ2แล้วคูณด้วย180องศาในทางคณิตศาสตร์เรามีกระบวนการคณิตศาสตร์ว่าต้องทำวงเล็บยกกำลังคูณหารแล้วค่อยบวกลบโดยทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆต้องทำจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญมากในนี้น้องๆเห็นไหมครับว่ามีวงเล็บอยู่แล้วน้องๆต้องทำในวงเล็บก่อนดังนั้นก็จะกลายเป็น12ลบลบ2ค่ะได้คำตอบเป็น10แล้วค่อยนำมาคูณกับ180องศาค่ะซึ่งน้องๆทางบ้านและพี่อลิซาเบธทรายก็จะได้คำตอบว่าเป็น1800องศาค่ะเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีของมุมภายในสามเหลี่ยมมาคำนวณหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้ด้วยนะครับการแบ่งประเภทของรูปสามเหลี่ยมนะครับเราสามารถแบ่งได้ด้วย2ทฤษฎีด้วยกัน1เราแบ่งรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะด้านถ้าเกิดว่าทุกด้านเท่ากันเราจะเรียกมันว่าสามเหลี่ยมด้านเท่ากันแต่ครับถ้าเกิดว่ามี2ด้านที่เท่ากันด้านหนึ่งไม่เท่าเราจะเรียกมันว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับรูปสามเหลี่ยมที่ว่านั้นแต่ละด้านไม่เท่ากันเลยนะครับเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมใดๆหรือที่เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะคราวนี้น้องๆหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราเรียกสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมฉากมันเรียกยังไงล่ะในทางคณิตศาสตร์ถูกกำหนดรูปแบบการเรียกสามเหลี่ยมอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการเรียกชื่อสามเหลี่ยมโดยลักษณะของมุมน้องๆครับถ้าสามเหลี่ยมใดๆก็ตามมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากถึงแม้ว่าอีก2มุมจะเป็นมุมแหลมก็ตามสามเหลี่ยมนี้จะถูกเรียกชื่อว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะนี่เองครับแต่ถ้าเกิดว่าในสามเหลี่ยมที่ว่านั้นทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมหมดเลยสามเหลี่ยมนี้ก็จะถูกเรียกชื่อว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะแต่คราวนี้เราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสามเหลี่ยมใดๆก็ตามมีสักมุมน่ะเป็นมุมป้านแม้ว่า2มุมที่เหลือจะเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมนี้ก็ยังเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านค่ะนี่คือวิธีการเรียกชื่อสามเหลี่ยมตามลักษณะของมุมนั่นเองครับคราวนี้เราลองเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในสามเหลี่ยมเอามาลองแก้โจทย์ต่างๆกันดีกว่าครับค่ะสมมุติว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปแบบนี้ซึ่งกำหนดให้แต่ละมุมนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นกลางกี่องศานะครับแต่นะครับเราจะสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในสามเหลี่ยมได้อย่างที่ทราบกันว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั้นลักษณะพิเศษของสามเหลี่ยมด้านเท่าจะส่งผลให้มุมทั้งสามนั้นเท่ากันค่ะดังนั้นเริ่มต้นกันได้เลยครับเมื่อเรารู้ว่ามุมทั้ง3นั้นเท่ากันนั่นหมายความว่าแต่ละมุมถ้ากำหนดให้เป็น m องศาค่ะเราก็จะเอาตัวแปรต่างๆนั้นมาบวกกันสมการก็จะออกมาเป็น m บวก m บวก m ซึ่ง3มุมนี้รวมกันต้องเป็น180องศาค่ะนี่คือนิยามหรือทฤษฎีของมุมภายใน3เหลี่ยมใดๆนั่นเองนะครับต่อไปครับm บวก m บวก mรวมกันเป็นกี่ m นะ 3m ค่ะโอ้แสดงว่า
สเต็ปต่อไปก็จะกลายเป็น 3M เท่ากับ180องศาค่ะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเพียงแค่ค่าของ M ค่าเดียวเราทำยังไงดีครับหาร3ทั้งสมการค่ะโอ้งั้นก็หาร3ทั้งสมการเลยครับ 3M หารด้วย3และเท่ากับ180หารด้วย3ค่ะ3หาร3ตัดทอนเหลือเพียงแค่ M เดียวค่ะ180หารด้วย3ตัดทอนเหลือเพียงแค่60องศาค่ะแสดงว่าแต่ละมุมนั้นจะต้องการ60องศานั่นเองค่ะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีของมุมภายในสามเหลี่ยมนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะโอ้โดยนิยามของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกล่าวไว้ว่าจะมีด้าน2ด้านเท่ากันซึ่งจะส่งผลให้มุมที่ฐานจะเท่ากันด้วยดังนั้นถ้าเป็นรูปนี้ด้านบนนั้นกาง76องศาด้านล่าง2อันไม่ทราบค่าต้องกำหนดเป็นตัวแปรขอกำหนดเป็นตัวแปร M แล้วกันได้ค่ะดังนั้น2มุมด้านล่างจึงเป็น M ทั้งคู่สมการก็เลยจะต้องเป็นm บวก m บวก76องศาเท่ากับ180องศาค่ะซึ่งตัวนี้อ้างมาจากทฤษฎีของมุมภายในสามเหลี่ยมใดๆต้องกาง180องศาค่ะดังนั้นจากสมการนี้ m บวกกับ m ค่ะเป็นกี่ m ครับ 2m ค่ะจะได้สมการว่า 2m บวก76องศาเท่ากับ180องศาค่ะเอถ้าเราต้องการที่จะให้สมการเหลือเพียงแค่2m ก่อนละครับค่ะเราจำเป็นจะต้องลบด้วย76องศาทั้งสมการค่ะดังนั้นสมการฝั่งซ้ายจึงเหลือเพียงแค่ 2m แล้วสมการฝั่งขวาที่เป็น180ลบด้วย76ที่เป็นองศานั้นจะเหลือเพียงแค่104องศาค่ะว้าวตอนนี้เราได้สมการแล้วว่า 2m เท่ากับ104องศาสองเท่าของมุม M เป็น104องศาเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะได้แค่ M เดียวเราจะทำยังไงดีครับเราก็หาร2ทั้งสมการค่ะเมื่อเราหาร2ทั้งสมการเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น 2M หารด้วย2อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น104หารด้วย2ซึ่งตอนนี้เราจะพบว่า M เดียวนั้นเท่ากับกี่องศาครับ52องศาค่ะนั่นแปลว่า2มุมที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมนี้จะกางมุมละ52องศานั่นเองครับตอนนี้เราก็เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในของสามเหลี่ยมแล้วค่ะเรือที่เราตั้งอยู่ตอนนี้เมื่อลองดูมุมภายในของสามเหลี่ยมพิศวงแล้วค่ะเราพบว่ามุมที่กระทำกับเรือของเรานั้นกางอยู่20องศาอีกมุมหนึ่งกางอยู่25องศาค่ะเราจำเป็นต้องหันหัวเรือออกไปเกินกี่องศาเพื่อทำให้เราหลุดจากมุมของสามเหลี่ยมพิศวงนี้น้องๆทางบ้านช่วยเราด้วยถ้าพร้อมแล้วเริ่มมาคำนวณกันดีกว่าน้องๆทางบ้านตอนนี้เราพบว่าเรามีมุม2มุมที่เรารู้ค่ะแต่ยังขาดมุมณจุดที่เรือเราอยู่ค่ะตำแหน่งนี้ค่ะขอให้เป็น x ละกันได้ค่ะจากความรู้เรื่องสามเหลี่ยมมุมภายในสามเหลี่ยมนั้นจะต้องรวมกันเป็น180องศาค่ะเราจึงจะได้สมการว่า20องศาบวก25องศาบวก x องศาเท่ากับ180ค่ะนั่นหมายความว่าจากตรงนี้เราจะต้องรวมของสมการ20องศาบวก25องศาเป็นเท่าไหร่ครับ45องศาค่ะสมการก็จะได้เป็น45องศาบวกกับ x เท่ากับ180องศาค่ะเราต้องการมุม x มุมเดียวมันมี45องศาที่บวกอยู่เราต้องทำยังไงดีครับเราก็ลบด้วย45องศาทั้งสมการค่ะตอนนี้ผู้ฟังซ้ายลบด้วย45องศาแล้วจ
ึงเหลือแค่ x ค่ะฝั่งขวา180องศาลบไป45องศาจึงเหลือเพียงแค่135องศาค่ะเราจึงรู้แล้วว่าเรือที่เราอยู่ตอนนี้กลางมุมกับ2มุมนั้นอยู่ทั้งหมด135องศาถัดเราจะหักหัวเรือเพื่อให้หลุดพ้นจากสามเหลี่ยมนี้เราต้องหักหัวเรือออกให้เกิน135องศาโอ้โหแบบนี้ถ้าเราได้คำตอบแล้วแสดงว่าเราก็จะสามารถเอาเรือนี้ออกจากสามเหลี่ยมพิศวงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วว้าวโอ้ใช่เลยกว่าที่เราจะขับเรือออกมาได้เนี่ยมันโยกซ้ายทีขวาทีปวดขาไปหมดแล้วอลิซาเบธซ้ายแสดงว่าเจ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยใช่ไหมเนี่ยขาถึงไม่แข็งแรงเนี่ยโอ้โหสั่นพับๆๆๆแบบนี้เลยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสอนให้เจ้าออกกำลังกายโดยท่าทางนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสามเหลี่ยมที่เจ้าเพิ่งสอนด้วยโอ้เป็นยังไงเรอะถ้าอย่างนั้นไปดูเลยในช่วงยกคับบัมบัดวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงพี่ๆวัยเก่าที่นี่ค่ะมาฝึกท่าโยคะเป็นอาสนะ2ท่านะคะที่เป็นท่าสามเหลี่ยมด้านข้างมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างขารวมถึงการยืดลำตัวด้านข้างด้วยมาเรียนรู้พร้อมกันกับครูตูนที่วาพรสังคพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูตูนคะวันนี้มี2ท่ามาฝากจะเป็นท่าสามเหลี่ยมด้านข้างแบบยืดตัวเดี๋ยวลองทำดูก็จะคุ้นๆและอีกท่านึงคือตรีโกณาสนะคุณตั๊กเป็นท่าที่มาต่อกันได้แล้วก็ได้ประโยชน์ในการยืดเส้นด้านข้างลำตัวนะคะและสำหรับหลายๆท่านเนี่ยที่ขาโก่งเนาะก็ฝึกได้วันนี้เริ่มจากท่าไหนก่อนเริ่มก่อนนะคะท่าแรกเดี๋ยวเรามายืนอยู่บริเวณปลายเสือก่อนค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกก้าวขาซ้ายค่ะไปด้านหน้าแล้วบิดปลายเท้าซ้ายนะคะเฉียงไปให้มีลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะเท้าขวานะคะจะเป็นลักษณะ90องศาค่ะท่านี้ที่สำคัญนะคะเวลาย่อข่าวเดี๋ยวเราลองวัดระยะของลำตัวเราก่อนนะคะย่อข่าวลงมาถ้าใครนะคะย่อข่าวแล้วมองไม่เห็นปลายเท้าตัวเองเนี่ยให้ถอยขาขวาข้างหลังออกไปต้องย่อข่าวให้เป็นฉากลักษณะนี้นะคะและลำตัวเนี่ยลำตัวเราเนี่ยกระดูกนะคะเราจะไม่คว่ำคือบริเวณสะโพกเราจะไม่คว่ำลงจะเป็นลักษณะนี้ดีค่ะแล้วเหยียดแขนทั้งสองข้างเวลาเราเหยียดแขนไหล่ท่านยกหัวไหล่จะเมื่อยดึงกลับเข้าลูกสะบ้าไหล่ตอนนี้ถ้าเราเหยียดแขนตึงนะคะจะรู้สึกเลยว่าใต้ท้องแขนทำงานค่ะเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยืดตัวไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยๆวางมือซ้ายค่ะเอาแค่ปลายนิ้วมือนะไม่ลงน้ำหนักนะคะแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นตั้งตรงก่อนนะคะตั้งตรงก่อนทรงตัวให้มั่นค่ะเข่าย่อให้ฉากนะคะและหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจออกเหยียดแขนข้างใบหูค่ะลำตัวจะทะแยงขึ้นเป็นสามเหลี่ยมหายใจเข้าออกไว้ค่ะอย่ายกท่าเรายกหัวไหล่ขึ้นเราจะปวดคอนะคะให้เราผ่อนหัวไหล่สบายสบายค้างท่าสบายสบายแล้วเรามายืดข่าตึงนะคะต่อด้วยท่าตรีโกณาสนะนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยืดขาซ้ายตึงค่ะสามารถกระพุ้งมือเป็นรูปถ้วยได้มือหายใจที่เดิมใช่ไหมคะมือไว้ที่เดิมก่อนค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆปรับแขนขึ้นสู่ด้านบนมองมือขวาค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกตึงๆนิดนึงนะคะแล้วหายใจเข้าค่ะลดเข่างอนะคะเพื่อเตรียมตัวพยุงตัวขึ้นนะคะหายใจออกใช้แกนกลางลำตัวค่ะพยุงตัวลุกขึ้นมาแล้วหายใจเข้ายืดขาตึงค่ะหายใจออกลดลงท่านี้ถ้าเราบางคนมือไม่ถึงมีไหมคะตึงมีค่ะมีหลายๆท่านมือไม่ถึงนะคะแต่ถ้าเป็นจังหวะที่ย่อเนี่ยส่วนใหญ่จะถึงเนาะคุณตาค่ะแต่ถ้าต่อด้วยตรีโกณาสนะเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงถ้าไม่ถึงอย่างเราค้างลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วเรายืดไม่ได้ละตึงมากให้เราเอามือค่ะที่อยู่ด้านล่างจับบริเวณน่องและหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งและหายใจออกเราค่อยๆเหยียดเท่านี้ก็ได้ถือว่าเป็นท่าอาสนะนะคะที่มีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับขาปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายรวมถึงช่วยยืดบริเวณด้านข้างลำตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะยังไงก็ตามคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะวันนี้ขอบคุณคำแนะนำจากครูตูนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะล่องเรือไปตามหาสมบัติที่เกาะสุดท้ายได้แล้วเย้แต่ก่อนจะไปตามหาสมบัติข้าขอสรุปให้ฟังอีกสักรอบนึงเกี่ยวกับเรื่องของ
มุมภายในสามเหลี่ยมและรูปแบบของสามเหลี่ยมแล้วกันได้เลยค่ะพอพูดถึงมุมภายในสามเหลี่ยมแล้วมุมภายในของสามเหลี่ยมใดๆนั้นจะมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาและจากการใช้ความรู้และทฤษฎีของมุมภายในสามเหลี่ยมจะพบว่าในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าหรือรูปหลายเหลี่ยมใดๆมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนั้นมีค่าเท่ากับ n ลบ2แล้วค่อยคูณด้วย180องศาก็จะได้มุมภายในรวมของรูปหลายเหลี่ยมจากความรู้เรื่องนี้ทำให้เราทราบว่ารูปแบบของสามเหลี่ยมนั้นแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันโดยการแบ่งเป็นตามลักษณะของด้านซึ่งก็จะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งก็คือแต่ละด้านจะต้องเท่ากันซึ่งจะส่งผลให้มุมแต่ละมุมก็จะเท่ากันด้วยอีกรูปหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งลักษณะของสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งจะมีด้านสองด้านเท่ากันและจะส่งผลให้มุมที่ฐานเท่ากันสองมุมด้วยอีกรูปสามเหลี่ยมหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านไม่เท่ากันเลยเราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมใดๆซึ่งยังไงก็ต้องมีมุมภายในรวมกันเป็น180องศาอยู่ดีอีกรูปแบบของการเรียกชื่อสามเหลี่ยมโดยเรียกตามลักษณะของมุมถ้าเกิดว่ามีมุมใดมุมหนึ่งเป็น90องศาสามเหลี่ยมรูปนั้นจะถูกเรียกชื่อว่าสามเหลี่ยมมุมฉากและถ้าเกิดว่าในรูปสามเหลี่ยมนั้นทุกมุมเป็นมุมแหลมเราจะเรียกชื่อสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองแต่ถ้ามีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมป้านแม้ว่าอีก2มุมจะเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมนี้ก็จะถูกเรียกชื่อว่าสามเหลี่ยมมุมป้านหากน้องๆมีคำถามนะคะและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในรายการ Why Room ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4 TV เรสนุกค่ะสำหรับวันนี้ท่านโซ่สแปร์แรกและอลิซาเบธสายต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราไปหาสมบัติกันดีกว่าท่านเกรงว่าเราจะไม่ได้ไปหาสมบัติตอนนี้แล้วแหละเอ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราหลุดออกจากสามเหลี่ยมพิศวงใช่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสี่เหลี่ยมพิศวงอีกแล้วอ้าวเราจะทำยังไงล่ะคราวนี้สมบัติจะได้ไหมเนี่ย